ลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคครับผมสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พี่หมีทองคำนี่ขึ้นแต่เช้าเลยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยนักลงทุนฝั่งขาเซลล์เนี่ยเขามีการทักมาถามผมเหมือนกันนะเขาถามว่าทองคำเนี่ยมันจะย่อมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าย่อได้เต็มที่เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีครับครับผมก็ในส่วนของทองคำนะครับตลาดตอนนี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือยังมีความกังวลอยู่ยังไม่ชัวร์ในเรื่องของมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับในหลายๆเรื่องก็คือทองยังมีความเป็นเซฟแฮฟเว่นอ่อนๆขึ้นได้อยู่นะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเวลามันเทขายครั้งนี้จะแรงนะครับแต่วันนี้เราต้องเฝ้าติดตามนิดนึงนะในส่วนของเวลา3ทุ่มจะมีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูล ISM นะครับสถาบันที่จัดตรวจสอบเป็นสำรวจในส่วนของ PMI Manufacturing นะครับตัวเลขนี้ก็เฟดเปลยไปแล้วว่าจะเป็นอีกตัวนึงที่นำเอาไปประกอบพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับตัวเลขคืนนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องดูแต่ทีนี้ถ้าเรื่องอื่นๆแล้วมีอะไรไหมก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องเดิมๆที่ต้องรอเฟดในวันที่16มิถุนายนมากกว่าผมคิดว่าทองน่าจะเป็นแค่ซึมแค่ในความเป็นเซฟเฮเว่นเล็กน้อยนะถ้าท่านใดอยากจะเล่นในส่วนของฝั่งบายเนี่ยเล่นได้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปลายเทรนนิดนึงก็จะมีความเสี่ยงได้อันนั้นเดี๋ยวเราต้องว่าในทางเทคนิคนะครับครับผมและในมุมมองของทางเทคนิคในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมในด้านเทคนิคนะครับผมมองว่าราคาทองวันนี้จริงๆมันอยู่โซนที่เราควรจะน่าจะเล่นฝั่งเซลล์ดีกว่านะครับมีโอกาสน่าลงมากกว่าถ้าถามว่ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราจะเล่นเซลล์ได้ไหมตรงโซนแถวนี้แหละ 1,914.15 ตรงเนี้ยจริงๆเป็นโซนที่เราควรเริ่มเซลล์นะครับแต่ถ้ามันยังขึ้นต่อเราจะสต็อปลอสใกล้ๆอย่างน้อยถ้ามันลงเราจะได้ต้นน้ำก็คือได้ต้นเทรนเป็นขาลงแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นต่อเราจะสต็อปลอสแถว 1,922 เอาใกล้ๆก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดโอกาสลงเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าผมคิดว่ามันลงเนี่ยถ้ามันลงได้นะจะค่อนข้างไกลกว่าดีกว่านะครับค่อนข้างไกลกว่าแต่ทีนี้เราคำเนี่ยทำไมเราถึงเลือกที่เซลล์ตรงนี้เพราะมองแล้วว่าราคาไฮในอดีตเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการที่ขึ้นมาก็เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มอิ่มตัวแล้วเริ่มช้าลงก็เป็นไปได้ที่ตลาดจะเริ่มโอเวอร์บอทแล้วนะครับเสี่ยงที่ว่าถ้าเราจะบายต่อจะค่อนข้างเสี่ยงนะโดยจริงๆแนวต้านผมให้ก็แถวประมาณนี้เลยโซนนี้แหละ 1,915 ถึง 1,920 นะครับตรงนี้เป็นโซนแนวต้านแล้วนะส่วนแนวรับผมให้อยู่แถว 1,907 นะวันนี้ 1,907 จะเป็นแนวรับผันแปรที่ขยับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้กลยุทธ์ให้รอเซลล์ตรงนี้แหละนะครับปิดทำกำไรก่อนแถวประมาณ 1,907 นะครับและถ้าเกิดมันลงต่อก็ถือว่าดวงดีไปนะครับรันกำไรต่อยาวได้แต่ถ้าขึ้นฝั่งเซลล์ให้สต็อปลอส 1,922 นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่เชื่ออยากจะเล่นฝั่งบายเห็นย่อลงมาไม่ว่ากันก็เล่นเก็บสั้นๆได้รอลงมาแถว 1,907 แล้วก็เล่นบายขึ้นไปสั้นๆแต่ฝั่งบายต้องสต็อปลอสแถว 1,888 นะครับตามนี้เลยครับโอเคครับเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับก่อนจะจากลากันไปนะทุนครับรู้สึกว่าอาจารย์พี่หมีเตรียมเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับตัวของดัชนีแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เห็นกำลังมาแรงเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าคนเทรดค่อนข้างเยอะครับพวกดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq แบบนี้นะครับใช่เลยครับผมเห็นถามกันมาเยอะมากเลยครับอยากรู้ว่าดูยังไงทำไมบางวันมันเปิดแก็บขึ้นเปิดแก็บลงมันมีวิธีการเทรดยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังในส่วนของตามเนื้อหาที่คอร์สเรียนเลยครับโอเคครับต้องขอบคุณอาจารย์พี่หมีมากๆเลยนะครับและใครที่สนใจนะครับนักทุนครับค่าเรียนครั้งนี้เหมือนเดิมทุกท่านครับราคาหลักร้อย690บาทเริ่มเรียนกันในเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมิถุนายนเราจะไปเรียนเกี่ยวกับทองคำกันก่อนแอดไลน์ ID ด้านล่างมานะครับสวัสดีครับ